แล้วครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะวันนี้ศึกมวยมันสนั่นเมืองถือว่าสนุกทุกคู่เลยนะครับคู่ที่3ก็เป็นโฟวิลมอรัตนบัณฑิตหรือว่าเจ้าโฟวิลสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับกับดอกไม้ป่าสจโต้งปาเจนะในมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับก็ไปลุ้นพร้อมๆกันนะก็เบียดยันยกสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับโอ้โหดีมวยรอบ2คู่ผ่านมาดิสนุกทั้ง2คู่เลยครับชิงจังหวะออกอาวุธนะฮะเจ้าดอกไม้ป่าก็ได้แข้งซ้ายเจ้าโพวินก็ได้วงในได้แข้งขวานะครับอ่ะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเล่นนะเหลือเวลาอีก20วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้บนล็อกก็ยังเจียวเจ้านะครับก็โบกน้ำมันเป็นส่วนเยอะนะครับเสมอน้ำมันเป็นส่วนเยอะนะครับก็ทางด้านมุมแดงก็มีพี่มิตรนครนะครับเข้ามาคุมหน้าเสือให้นะครับทางด้านดอกไม้ป่าก็มีสจโต้งมีเจี๊ยบลาวิทานะนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันอีกคู่นึงนะครับมั่นใจกันทั้งสองคนนะครับมั่นใจกันทั้งคู่นะครับเอาแล้วครับกรรมการจะชอบฝั่งไหนฮะมวยชอบมวยเดินหรือว่ามวยตั้งรับจับทางนะครับอ่ะลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับที่2แล้วไปที่2นะครับไปที่2กันนะครับโอ้แพ้แดงครับโอ้ไม่นี่นะได้ลูกขยันฮะแล้วก็ยก5มาได้ด้วยนะสำหรับเจ้าโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือว่าเจ้าโฟวินมอรัตนบัณฑิตนะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะฮะไปดูครับไปดูบรรยากาศหลังเกมของเจ้าดอกไม้ป่ากันก่อนครับก็น่าจะมาแพ้ในช่วงยกสุดท้ายเพราะว่าก่อนยกขึ้นยก5นี่ก็เป็นต่ออยู่ประมาณ3หมึ่งนะบนล็อกอ่ะลูกเกมก็ถือว่าทำได้ตามแผนนะพี่น้องครับอืมนั้นบางไม่ถูกครับแบบนี้มีโอกาสอีกสักรอบไหมพี่โอ้โหช่วงกันสนุกมากเลยอ๋อเมื่อรอบต่อไปเขาเอาเป็นเมื่อรอบแล้วเนาะก็ต้องรอจบมวยรอบก่อนโดยรวมพอใจผลงานน้องไหมครับวันนี้ก็พอใจครับครับเพราะต่อยได้ระดับนี้ก็โอเคครับโอเคไปครับผมครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่สันติครับผมมาคุยกับน้องเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องชายโอ้โหพยายามไล่มานะทำได้ดีมากเลยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ความรู้สึกหลังจากไม่ได้เป็นผู้ชนะจะได้เนาะอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้พี่เจี๊ยบสจโต้งเจ็ดหมื่นเกือบทำได้แล้วเหมือนกันนะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมน้องคิดว่าจุดไหนครับที่ทำให้เกมมันอึดอัดกดดันสำหรับเราจังหวะความเร็วไหมครับโอเคครับน้องวันนี้ไม่เป็นไรละถือว่าทำเต็มที่เนาะฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับน้องเขาเลยทำผิดหลังกับน้องไปนะยินดีครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผมไม่ฝากเป็นอะไรให้ทีมงานครับผมเดี๋ยวไปดูเจ้าโฟวินนะครับมอรัตนบัณฑิตหรือว่าเจ้าโฟวินสิทธิ์จะเลื่อนซับนะครับอ่ะก็ถือว่านี่มาได้ยกสุดท้ายนี่โหเดินสาดแก้งนะสวยๆ 2-3 ดอกนะแล้วครับน่าจะอยู่ด้านบนนะครับใช่ครับแดงชนะถูกแล้วครับน่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดนะฮะ
อยู่ตรงไหนกันนักมวยนะอ๋ออยู่อ๋อใช่อยู่ที่1ชัยวัฒน์นะฮะ1ชัยวัฒน์นะครับด้านบนนู่นเลยนะลงมาแล้ว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 ขอการเริ่มการแข่งขันทุกท่านทุกท่านเกียรติการท่านถอยเยอะหนีเยอะหน้าเสือช่วยเยอะสร้างอนาคตไทยมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับเองชนะถูกแล้วใช่ครับผู้ชายที่แทนทางเวทีก้าวนะครับจะมีเวลาบางคนที่แบบน้อยสี่คนมีการเป็นแข่งขันทุกเบอร์รอบนะครับผู้แรกของสายเอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไปยังท่านสมาชิกสาวตัวเองหัวหน้าพักต้านอาณาจักรไทยขอบคุณครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าโฟวินเราไปดูตัวนักมวยดีกว่าไปดูผู้ชนะกันดีกว่านะครับนี่นะน่าจะมีอาชีพค่อนข้างหลายกำปั้นเลยทีเดียวนะครับโฟวินเก่งครับโฟวินโฟวินโฟวินนี่นะทีมงานโฟวินนะฮะแล้วก็มาได้โอ้โหนี่ยกสุดท้ายนะยกสุดท้ายนี่ถือว่าขึ้นมานี่เป็นรองนะ 2-1 ถึง 3-1 เลยนะแต่ว่ามาออกอาวุธโอ้โหแข้งขวานะเดินวงในนี่เครื่องดีเซลครับขาครับตอนแรกเจ็บขายยกไหนเจ็บขายแต่ยก2ครับเป็นโดนอะไรเป็นโดนศอกเขาโอ้ยก2เลยครับได้ได้บอกพ่อไหมหรอว่าเจ็บขาบอกให้พี่เลี้ยงนวดอยู่ครับโอ้โหหมด3ยกผมคิดว่าลูกผมเป็นต่อยผมไปถามกันหลังเป็นรองสองถามหนึ่งแล้ววิ่งเนื้อไอเดินงงไหมงงกับราคาเดี๋ยวนี้แล้วสั่งไงถ้าจังหวะที่เป็นรองเนี่ยบอกลูกยังไงฮะอย่าเดินเตะบังเตะเลยแรกกับเขาเลยก็หมดยก3ใช่ไหมหมดยก3โอ้โหสองยกท้ายนี่ใช้ได้หมดได้พอยก5นะยก5นี่ได้ชัดนะชัดเจนยก5เบิ้ลนะจังหวะที่บอกให้ลูกถอยตอนนั้นมั่นใจได้ไหมฮะที่บอกมั่นใจได้ไหมผมได้ไว้ครึ่งยกแล้วชนะตัวเห็นแล้วโอ้แต่เขามีแต่หน้าเถื่อนเขาสองตีนครับแต่เขาเอาสองตีนเขาจะได้นะถูกต้องครับทางนู้นเฟกรองก็รู้เนี่ยว่าเอิญกำลังเล่นเขาเยอะอย่างใช่ผมไม่ได้เล่นมวยอันถ้าเราจะเตะหลุดสักทีสองทีนี่ไป23ทีตอนนี้เชื่อไหมเดี๋ยวนี้มันแบบเป็นอย่างนั้นแล้วยก5เขาไม่เดินนี่เรากดดันเลยครับบอกหนูผมคิดว่ากรรมการก็น่าจะมองเห็นมันน่าจะมองเห็นเหมือนผมเลยนะไม่ใช่ก็มองราคาใช่ไหมพี่เขามองอาวุธเขามองอาวุธคุณพ่อมองว่ามวยรอบนี้ลูกชายเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันยังไงบ้างก็
เอาสายบีนิดเอาสายบีก่อนเนี่ยมันไม่ที่หนึ่งก็ที่สองเลยโอ้ตอนนี้คือคุณพ่อมองไปถึงที่หนึ่งที่สองตามใจเหรอทีวีนะครับตามใจก็อย่างถ้ามันต่อยใครตัวที่แข็งแรงก็มันต่อยอีกอย่างไม่ใช่มวยสองตายหรือจะไปต่อยกับมวยติ๊กชึ่งมันก็ต่อยอย่างดูไม่ค่อยน่าดูอะไรแต่ถ้าจะมวยที่เดินเข้าหามันก็ต่อยอย่างนะอ๋อก็คือวางแผนไว้ว่าสองตายชกสองตายครับไปหน้าเจอใครครับมีโปรแกรมออกมายังไม่ทราบครับไม่ของคนนั้นแหละไม่รู้ใครก่อนไม่รู้ใครก่อนไม่รู้ว่าเจริญสุขหรือว่าเป็นอะไรก่อนครับก็คือ2คนนี้มันคือต้องเจอกันหมดมั่นใจผ่านไหมถ้าเกิดเจออย่างเพชรมาเลยที่แข็งแรงอย่างนั้นผมยังมั่นใจลูกผมเลยนะเพราะมันไม่กลัวไม่เข่าถ้างั้นเกมมาชกกับเพชรมาเลยก็จะต้องอีกแบบรูปแบบไปแบบนึงไปแบบนึงมันไม่กลัวมวยเข่านะโอ้เราก็มวยเข่าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเจริญสุขล่ะเดินถูกก็เราชนะมันน้องมาแล้วไงเราก็ช้อมแรงง่ายดีอย่างเดียวอาวุธเราอาวุธเราเหนือกว่าแสดงว่ามวยรอบนี้นี่มั่นใจถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เข้า4คนสุดท้ายเอาเรามั่นใจเหมือนพ่อบอกไหมครับ14คนเลยครับไม่ใช่ไหมครับเอาอายุเท่าไหร่นี่29ครับจังหวัดไหนจังหวัดปทุมครับบอกพี่น้องชาวปทุมธานีนะแล้วก็บอกแฟนคลับของคุณพ่อด้วยอะไรทุกคนนะขอให้พี่น้องชาวปทุมช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับโฟวินสู้เต็มที่ครับถ้าถึงเกินซัดไม่ยอมไม่ได้ครับผมยินดีด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ทีวีนะแล้วก็พีวีสิทธิ์เจริญพีวีเจริญซับนะฮะเกียรติบ้านช่องแล้วก็เจ้าลูกชายนะโฟวินเกียรติเจริญทรัพย์นะฮะก็วันนี้ก็ทำสำเร็จนะก็เก็บคะแนนเก็บแต้มนะก็วางเป้าก็น่าจะเข้ารอบ4คนสุดท้ายเลยนะครับสำหรับเจ้าโฟวิลแล้วก็พี่วีนะฮะก็ขอให้ได้ไปถึงนะฮะตรงนั้นฮะแล้วก็ได้ไปถึงจนถึงแชมป์เลยนะฮะแอดมินก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เจ้าโฟวิลแล้วนะฮะก็นี่คู่เอกของรายการนะฮะอยู่บนเวทีแล้วครับสำหรับ